ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างหลังจากลงคลิปเมื่อวันที่19ตุลาคม2566เป็นคลิปแรกที่เราพบภูผาอยู่กับแม่ด้วนแต่เป็นเวลามืดแล้วภาพจึงไม่ค่อยชัดเท่าใดนักถัดมาวันที่20ตุลาคม2566แม่ด้วนก็พาโขลงออกมาเดินอีกครั้งคราวนี้เราพบแม่พังนางหนึ่งมาจากช้างตระกูลหูรูเป็นตระกูลหุสารุคือมีหูซ้ายทะลุและดูแล้วจะเป็นคนละพังกับโขลงแม่หูรูที่มีลูกหูเป็นรูเช่นกันซึ่งปรากฏตัววันที่17มิถุนายน2566เนื่องจากรูของแม่หูรูวันที่20มิถุนายน2566นั้นมีขนาดรูที่เล็กกว่าบ่งบอกว่าเป็นคนละพังกันแต่ถึงกระนั้นก็จัดว่าเป็นตระกูลใบหูซ้ายทะลุซึ่งแอดมินพบบนเขาใหญ่แล้ว4ตัวเป็นพังน้อย1นางเป็นแม่พังวัยเจริญพันธุ์อีก2นางและหนุ่มญี่ปุ่นฮุซารุฮารุจังที่ขึ้นไปขี่แม่สาวน้อยไพลินนั่นเองแม่ด้วนนับว่าเป็นช้างป่าระดับนางพญาเพราะดูแม่นางนั้นเป็นช้างพังผู้กว้างขวางรู้จักไปทั่วไม่ว่าจะเป็นแม่ชบาแก้วแม่หางยาวแม่หางทองแม่ดำจอมขวัญนี่ก็แม่หูรูเล็กอีกก็จะยกให้แม่หูรูในโขลงวันที่17มิถุนายน2566เป็นแม่หูรูใหญ่ก็แล้วกันซึ่งโขลงนั้นก็จะเป็นโขลงขนาดใหญ่มารวมกันเมื่อไรก็คงได้งงกันเลยทีเดียวไม่รู้ใครเป็นใครในโขลงเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของช้างป่าที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างโขลงมีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอและมักเป็นญาติญาติที่แยกโขลงออกไปแอดมินก็ยังสงสัยว่าหากโขลงอื่นที่ไม่ใช่ญาติกันล้ำเขตเข้ามาจะต้อนรับกันอย่างดีหรือไล่ตีกันลั่นป่าอยากรู้จริงๆมีบางท่านให้ข้อมูลไว้ว่าน้อยนักที่ช้างจากโขลงอื่นๆที่ไม่ใช่ญาติจะมารวมกันส่วนใหญ่มักเป็นญาติกันซึ่งช้างโตๆมักจำกันได้ไม่ลืมเลือนก็จะมีแต่พลายตกมันนั่นแหละที่จะจำญาติพี่น้องไม่ได้ชั่วคราวขณะตกมันวันนี้ดูโขลงแม่ด้วนแบบเต็มเฟรมกันเลยครับนี่คือมันทองนี่